บว้าวเฮ้ยคนละแก๊งกับเรานี่หว่าแก๊งไหนวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับใส่ไม่ได้เอ้ยคนละรุ่นไม่รู้ใช่ก็เดี๋ยวไปแยกตรงแยกเทพรักษ์อ่ะไปเลยไปฮะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่อง SC Biker นะครับวันนี้เราก็จะไปมิตติ้งกลุ่มสุราเหมือนเดิมเอ้ยไอ้น้องใหม่ R3 ขับตามเขาทันปะวะน่ะวันนี้มีสมาชิกใหม่มาด้วยนะครับน้อง R3 นะฮะถึงแล้วสถานที่มิตติ้งของเรานะครับเห็นพี่น็อกอยู่เมื่อกี้ไอ้กระโปรงนั่งคว่ำเลยนะสวัสดีครับจอดตรงนี้แหละสวัสดีครับมานานยังสวัสดีครับฮะเด็กใหม่ผมทักหาพี่อ๋อมารอกันนานหรือยังเนี่ยทุ่มครึ่งยังไม่ออกเลยทั้งนั้นมัวแต่ใดผมให้เอ้ตายอยู่ครบยังพี่หนิงครบยังน่าจะครบแล้วแหละไอ้บอลล่ะไอ้บอลน่ะยังไอ้บอลยังไงอ่ะบอลยังไม่มามาดิมาเฮ้ยของใครบ้างวะน่ะฮอนด้าหมดเลยเอ้ารถพี่บอยเนี่ยสวัสดีครับพี่Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. ออกมาหมดเลยทั้งมาหมดเลยทุกจักรกันทั้งคนขับทั้งคนซ้อนออกมาหมดเลยยืนเรียงหน้ากระดานเลยครับผมยืนเรียงเลยทำเหมือนไม่ได้ไงทำไม่ได้เลยขยับไปชิดหน่อยเดี๋ยวมันได้ยินมันไกลเกินว่าซ้อน2ดีกว่านั่งซ้อน2โอ้ขี้เกียจขยับหมวกกันน็อกอะไรวะเกี่ยวอะไรกับหมวกกันน็อกวะขี้เกียจเข้าออกไงเข้าออกทำไมเขานั่งซ้อน2ไงไม่ใช่นี่ก็เอาเนาะ
มันเหลือทีละเพื่อใส่หัวเดี๋ยววันนี้มีสมาชิกใหม่มานะครับเดี๋ยวจะแจ้งกฎก็คือกฎกลุ่มก็คือมิทติ้งครบ3ครั้งก็จะดึงเข้าไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มใหญ่ของกลุ่มสุราและก็มิทติ้งแต่ละครั้งเราจะเก็บคนละ20บาททั้งคนขับทั้งคนซ้อนเพราะว่าเวลาเล่นกิจกรรมเนี่ยเราจะให้เล่นกันทุกคนคนซ้อนก็เล่นคนขับก็เล่นนะครับเล่นกิจกรรมเก็บคนละ20บาททุกครั้งที่เรามิทติ้งเราจะมิทติ้งเดือนละ2ครั้งก็คือปากน้ำรอบนึงแล้วก็พระประแดงรอบนึงนะครับพระประแดงก็จะเป็นปตท.ตรงนั้นเค้าเรียกปตท.อะไรนะพี่นิ่งปตท.สุขสวัสดิ์ปองปตท.สุขสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวทุกรอบแนะนำตัวทุกรอบนะครับบอกชื่ออายุแล้วก็รุ่นรถที่เราขับเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ดีกว่าเพราะฝั่งนี้เก่าแล้วฝั่งเก่าเริ่มก่อนแนะนำตัวหน่อยเอาบาสก่อนเลยสวัสดีครับชื่อบาสครับขับเรียวครับสูงอายุ26ครับอยู่กระแดงครับน้องบาสนะครับครับท็อปนะครับครับ CBR 250 R อยู่พระประแดงครับพี่ท็อปนะครับต่อเลยสวัสดีครับชื่อเอิร์ธครับอายุ25ขี่ Versys 650ครับโอเคต่อเลยครับผมสวัสดีครับชื่อแซมนะครับขี่นินจา420ครับโอเคต่อเลยครับชื่อคอปครับอายุ23ขับ R3 ครับชื่ออะไรนะคอปคอปครับคอปเปอร์ครับครับอ๋อโอเคสวัสดีค่ะชื่อกระต่ายค่ะอายุ25ขับซีวีอาร์ 500R ค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนะคะอายุ40บวกบวกนะคะสาย250นะคะสวัสดีค่ะชื่อแบมค่ะอายุ28สายซ้อนค่ะกินบุฟเฟ่เลยนะสวัสดีครับชื่ออ่องครับอายุ23ครับโอเคขาหกครับโอเคไม่ใช่400หรอชื่อต่อครับอายุ28ครับขับ ZX10 ครับผมมาใครครับวันนี้วันนี้มากับแฟนครับผมแฟนครับผมมากับพี่ครับมากับเพื่อนนะครับมากับเพื่อนสวัสดีครับชื่ออ๊อฟครับผมอายุ39ครับ ZX6R ครับผมพี่ออฟนะครับต่อเลยครับตั๊กครับอายุ39ครับพี่จ้า650ครับปากน้ำพี่ตั๊กต่อเลยครับผมชื่อครับขับพี่จ้า300ปากพระประแดงครับอ้าวพี่น็อกสวัสดีครับพี่น็อกครับขับ ZX6R ครับอยู่แถวๆนี้อ่ะครับสวัสดีค่ะชื่อเก๋ค่ะมากับเพื่อนมากับนินจา300ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคครับใช่ครับบันทึกแล้วนะตั้งใจหรือหลงมากนินจา300ครับโอเคต่อเลยครับผมสวัสดีครับชื่อยุทธครับอายุ33ครับ CB 650F ครับอยู่ปากน้ำเนี่ยครับโอเคครับผมค่ะชื่อกล้วยค่ะ27ค่ะอยู่ปากน้ำค่ะซ้อนยุทธค่ะสวัสดีครับชื่อว่าครับอายุ27ครับขับ CBR 650ครับสังโลครับโอเคต่อเลยครับสวัสดีค่ะชื่ออ้อมค่ะอายุ21ปีมาจากสังโลค่ะตอนนี้ครับโอเคต่อเลยครับผมสวัสดีครับชื่อเพชรครับอายุ25ครับอยู่แถวราม2ครับราม2ช่องตรงนี้เหรอครับอ๋อครับทีวี650โอเคครับผมครับอายุ30เราก็พูดแบบสีดันครับยาวครับชื่ออะไรนะฮะชื่อเล่นยุยุอ๋อโอเคยุเหรอยุยุสวัสดีครับชื่อเล่นเชลี่ครับสมาชิกใหม่นะครับผมครับ CBR ของ 50F ครับอยู่แถวพระราม9พระราม9สวัสดีครับผมมอสครับขับ CBR 650R ครับอยู่เทพรัตน์ครับ25ปีครับโอเคพี่หนิงสวัสดีครับพี่หนิงนะครับขับ650สีแดงอยู่ฝั่งพระประแดงนะครับอายุ41ฮะ41ใช่เหรอสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมชื่อต้นนะครับอายุ30ขับ CBR 650R สีแดงนะครับอยู่ฝั่งปากน้ำนี่แหละร้านผมจะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองปากน้ำถ้าเกิดมีตติ้งรอบหน้าเราจะต้องไปรวมกันที่นู่นนะครับไปรวมกันที่ร้านผมแล้วก็ออกไปพร้อมกันนะครับสำหรับฝั่งนี้นะแต่ถ้ามิทติ้งฝั่งนี้เราสามารถมารอที่นี่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมี
กมให้เล่นนะครับของรางวัลเรามีอะไรบ้างพี่หนิงของรางวัลก็จะเป็นจุ๊บจุ๊บยางจุ๊บลมจุ๊บลมของรางวัลวันนี้นะครับจะเป็นจุกติดฝาลมนะครับทีนี้จุกยางคนละ1คู่มี10รางวัลนะครับคนละ1คู่10รางวัลเราก็จะมีเกมให้เล่นนะครับเดี๋ยวพี่ยุทธให้พี่ยุทธมาอธิบายกติกาหน่อยเราจะเล่นยังไงอันนี้ไม่มีใครเคยเล่นนะอันนี้แต่ตัวเจ้าของเองก็ไม่เคยเล่นบอกเลยอันนี้เราจะเล่นหมากเก็บหมากเก็บนะครับตอนสมัยเด็กๆหมากเก็บจะเล่นไม่ใช่หมากเก็บหรืออะไรไม่ใช่ไหนหมากปองว่าหมากปองอันนี้เราจะวางไว้อย่างนี้นะอย่าจับจนบี้อะบี้ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ลูกแข่งลูกซ้อมเรามีกี่รางวัลซ้อมเด็กมี10รางวัลครับยังไงครับเดี๋ยวคุณคนแรกเลยครับมาเลยครับมี10รางวัลอันนี้นะแล้วก็จับแล้วทำไงก็ได้ให้มันอยู่ในมือเราคนละ3ครั้งจับกี่ลูกมือผมใหญ่เลยเนี่ยใครได้เยอะสุดใครได้เยอะสุดเอาไปเลยอย่างนี้เหรอจับเลยยังไงอย่างนี้เหรอพี่ต้องวางก่อนพี่วางก่อนแล้วก็จับก็คือถ้าลูกบอลใหญ่มันร่วงรอบนึงก็นับ1ใช่มั้ยใช่ผมไม่ยังจับปองไม่ได้เลยไงก่อนเอาดิไม่ใช่เราสามารถเอาแบบสมมุติว่าเราจับปิงปองได้แล้วเราเอาไปใส่อีกมือนึงแล้วเรารอไม่ได้ลูกบอลได้ปะไม่ได้มือเดียวเลยต้องมือเดียวครับนี่ครับได้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 มันต้องหนีว่าอย่างงี้ทำไมมันง่ายจังเลยยากตรงไหนโอเคนะครับทุกคนเราก็กำลังจะเดินทางไปเยาวราชนะครับไปถ่ายรูปที่ถนนเยาวราชไปบ้านคูเตอร์ Set X10 ไปใส่ปีกมาแล้วพร้อมบินนะรอบนี้มืดไหมชิลมืดไหมพี่ไม่มืดเหรอเออดีว่ะเตะเกียร์แล้วแบบมันเหมือนไปค้างนะครับเหมือนเตะไม่สุดอ
ไม่ได้ยินหรือว่ามันบอกว่ามันจะแยกไปก่อนกูต่อก็ชอบปิดท้ายนะแล้วเขาก็ชอบหลงเว้ยคนอื่นเขาหลงทางป่ะวะออกซ้ายเหรอบางทีมันต้องขึ้นสะพานดิเอาเหรอไม่เราตรงไปหรือออกซ้ายไปก็ถูกแล้วไม่มันต้องขึ้นสะพานไงอ้าวก็ใครพามาพี่แต่ก็คนไม่รู้ทางนี้พี่ไม่เคยมาเนี่ยมันจะไปโผล่ตรงสามย่านเหรออ๋อผ่านที่รถไฟอ่ะพี่แล้วทำไมไม่เขานำเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เอ็ดพันยังรอเลยเอ็ดพันโอ้แก๊งเขาก็ลงก็หลังก็เยอะเว้ยที่โคตรจะเหนื่อยอ่ะรถติดคนเยอะโอ้โหอะไรสารพัดที่ลงตรงนั่งโอเคนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง SG Biker ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ